สีถูกและดีแถมหาซื้อง่ายที่มาแรงในตอนนี้นะสูตรนี้เนี่ยค่ะมีวิ้นสีสามรูปแบบเอามาม่าต้นเดือนแล้วก็เส้นหมี่รางวัลเลขท้ายเย้ว้าแกวอะไรกูมันจะสั่งข้าวมาม่าสิ้นเดือนเออมาม่าสิ้นฮะนี่เพิ่งจะต้นเดือนนะไม่ใช่แค่มาม่านะขนาดเซรั่มยังต้องทาแบบสิ้นเดือนเลยยังไงเนี่ยเซรั่มวิตามินซีของนี้น่ะแพงเหลือเกินหนูก็เลยเอามาผสมน้ำเป็นเซรั่มวิตามินซีสิ้นเดือนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวกรุเช็คที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้หม่องก็จะมารีวิวเซรั่มวิตามินซีนะซึ่งจริงๆเนี่ยหม่องเคยรีวิวไปบ้างแล้วแหละแต่ว่าก็มีคุณบางคนที่งบไม่ถึงบ้างรีเควสต์เข้ามาว่าอยากได้เซรั่มวิตามินซีที่หาซื้อง่ายบ้างหม่องก็เลยจัดให้ตามคำเรียกร้องนะคะวิตามินซีถูกและดีแถมหาซื้อง่ายที่มาแรงในตอนนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะเมอร์ซี่วิตามินซีเอ็กซ์ตร้าไบท์เซรั่มนะจริงๆหม่องใส่เพิ่มมาอีกตัวนะคะมาใช้คู่กันนะก็คือตัวนี้ค่ะ Mercy Vitamin C Bright Gel Cleanser นะคะเป็นตัวเจลล้างหน้าเนาะตัวเซรั่มเนี่ยค่ะกล่องเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แหละนะมีสีขาวหน่อยแล้วก็คาบด้วยสีส้มวิตามิน C นะคะด้านในก็จะเป็นขวดเซรั่มแบบนี้เป็นแบบด็อปเปอร์นะคะอยู่ในขวดสีชาเอาจริงๆคือหม่องสะดุดตาตั้งแต่พรีเซนเตอร์เขาแหละนั่นก็คือน้องไบเนาะแบบหล่อใสน่ารักกรุบกริบอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็คือเหตุผลหนึ่งในการเลือกซื้อนะคุณใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงรีวิวเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนเนาะว่าวิตามินซีเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างนะคะวิตามินซีก็ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสนะช่วยลดจุดด่างดำนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยวิตามินซีในรูปแบบที่ออกฤทธิ์ได้ดีเนี่ยจะชื่อแอสคอบิกแอซิดนะคะคุณแต่ว่าวิตามินซีในฟอร์มหรือรูปแบบนี้เนี่ยจะมีความคงตัวต่ำนะถึงจะออกฤทธิ์ได้ดีแต่ถ้าผลิตไม่ดีพอเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ทาแล้วไม่ได้ผลดังนั้นแบรนด์เมอร์ซี่เนี่ยค่ะเขาเลยเลือกใช้วิตามินซีที่มีความเสถียรมากขึ้นคือคงตัวมากขึ้นนั่นแหละโดยในสูตรนี้เนี่ยค่ะมีวิตามินซี3รูปแบบนะคะตัวแรกก็คือแมกนีเซียมแอสคอบิลฟอสเฟตนะจากเว็บคลังข้อมูลยาของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยค่ะรายงานว่าแมกนีเซียมแอสคอบิลฟอสเฟตมีความคงตัวสูงนะถึงจะอยู่ในส่วนประกอบที่เป็นน้ำแล้ววิตามินซีรูปแบบนี้ก็มีความเป็นกรดน้อยนะคะจึงเป็นสารเวทนิกที่ช่วยกระตุ้นการผัดเซลแล้วก็ระคายเคืองกับผิวเนี่ยได้น้อยด้วยคืออย่างที่หม่องเคยบอกไปในหลายคลิปนะคุณว่าวิตามินซีเนี่ยเขาจะไม่ชอบแสงชอบน้ำชอบความร้อนนะแต่ว่าวิตามินซีในรูปแบบนี้ค่ะสามารถที่จะละลายอยู่ในสูตรที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบได้นะอย่างที่บอกว่าเขามีวิจัยออกมาว่าค่อนข้างมีค่าความคงตัวในน้ำที่สูงวิตามินซีตัวที่2นะคะก็คือซิตรัสเรติคูลาต้าพิวเอ็กซ์แทรคนะเป็นสารสกัดจากเปลือกส้มแมนดารินนะคะมีสารสำคัญที่พบมากในเปลือกส้มก็คือวิตามินซีแล้วก็ฟลาโวนอยด์วิตามินซีรูปแบบนี้เป็นรูปแบบธรรมชาตินะคะคุณก็จะทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวเรียบเนียนนะคะแล้วก็มีงานวิจัยเนี่ยเขานำอาสาสมัครชายและหญิงมาทาสารสกัดจากส้มแมนดารินเนี่ยค่ะเข้มข้น 1% นาน1เดือนนะคะพบว่าผิวดูกระจ่างใสขึ้นจุดด่างดำก็ลดลงค่ะต่อไปวิตามินซีตัวที่3นะคะก็คือซิตรัสออเรนเทียมดาวซิสออยล์นะก็เป็นสารสกัดน้ำมันจากเปลือกส้มนะคะที่มีวิตามินซีแล้วก็ AHA นะที่มาช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะก็ช่วยทำให้ผิวเราใสขึ้นไบรท์ขึ้นนะคะในสูตรนี้นะคะนอกจากจะมีวิตามินซีทั้ง3แบบแบบที่หม่องว่านะคะเขาก็ยังมีสารเวทนิกนะช่วยมาเพิ่มความขาวใสได้อีกนะคะตัวแรกก็คือตัวไนซินามายเนาะทุกคนทราบดีว่าไนซินามายเนี่ยเป็นสารเวทนิกนะที่ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสลดรอยดำได้สารตัวที่2ก็คือซิลานิดอลซาลิไซเลตนะคะเป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กกว่าซาลิไซลิกแอซิดนะคะซึ่งเป็นสารผัดเซลล์เนาะมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวได้ลึกกว่านะก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการผัดเซลล์นะทำให้ผิวดูใสดูเรียบเนียนขึ้นแต่ว่ามีโอกาสเกิดการระคายเคืองได้น้อยนะคะปกติวิตามินซีเซรั่มเนี่ยหลายคนใช้แล้วมักจะมีปัญหาเพราะอย่างที่บอกว่าวิตามินซีเขามีฤทธิ์เป็นกรดใช่ไหมทาแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองหน้าลอกบ้างแสบยุบยิบบ้าง แต่ว่าเมอร์ซี่เนี่ยเขาปรับสูตรใหม่นะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นผิวระคายเคืองง่ายแพ้ง่ายนะ เพราะว่านอกจากมีวิตามินซีแล้วก็สารเวทนิกเนี่ยค่ะเขายังใส่สารที่มาช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวนะก็คือเทอร์โคฟิรอลออกซิเตตนะแล้วก็อโลบาร์บาเดนซิสลีฟพาวเดอร์นะคะเดี๋ยวมองให้ดูเนื้อเซรั่มนะคะเนื้อเซรั่มเขาจะเป็นออกแนวสีแบบนี้คุณเนื้อเซรั่มออกแนวสีขาวขุ่นนะคะเห็นไหมหนืดหน่อยนะคะเวลาทาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าค่อนข้างชุ่มชื้นผิวมีกลิ่นหอมอ่อนๆของส้มนิดๆเนาะอันนี้เกลี่ยง่ายนะคะสบายผิวนะหม่องชอบใช้ทาบำรุงก่อนแต่งหน้าเพราะว่ามันมีส่วนที่ทำให้แต่งหน้าง่ายนะเครื่องสำอางติดทนด้วยนะคะเอาง่ายๆคือทาเช้าเย็นแหละเช้าก่อนแต่งหน้าแล้วก็เย็นเป็นทาก่อนนอนซึ่งปกติหม่องเป็นคนนอนห้องแอร์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ครีมที่มันให้ความชุ่มชื้นได้ไม่ถึงเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราจะรู้สึกว่าผิวแห้งอะแต่ตัวนี้ค่อนข้างชุ่มชื้นโอเคเลยนะคะตื่นมาตอนเช้าก็รู้สึกว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นดีอยู่คราวนี้ถ้าใครที่อยากขาวใสไวขึ้นนะคะหม่องก็แนะนำว่าให้ใช้คู่กับตัวนี้เลยก็คือ Mercy Vitamin C
Bright Gel Cleanser นะคะก็เป็นตัวเจลล้างหน้าของเขาอะเนาะซึ่งเจลล้างหน้าเนี่ยนะคะเขาใส่วิตามินซีมา2รูปแบบด้วยกันตัวแรกก็คืออะมิโนโพรพิลแอสโคบิลฟอสเฟตนะคะก็เป็นวิตามินซีที่ละลายน้ำได้ดีนะทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสส่วนตัวที่2ก็ได้จากซีตัสออรันเทียมดัลซิสออยล์นะก็เป็นวิตามินซีตัวนึงที่อยู่ในตัวเซรั่มเนาะตัวนี้ช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์นะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนอกจากนี้ในเจลล้างหน้าเนี่ยนะคะเขายังมีสารที่ช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์นะพวกแลคติกแอซิดซิตริกแอซิดมีสารวิตามินที่ได้รับการยอมรับอย่างเช่นพวกอะบูตินกลูตาไทโอนก็สารต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาช่วยเสริมฤทธิ์ทำให้ผิวขาวใสเร็วยิ่งขึ้นเนื้อเจลเขาเป็นสีใสนะคะมีกลิ่นส้มอ่อนๆเหมือนกับตัวเซรั่มแหละนะหลังล้างหน้าก็รู้สึกว่าผิวไม่ได้แห้งเอียดนะคะยังคงความชุ่มชื้นให้ผิวอยู่หม่องค่อนข้างชอบเจลล้างหน้าที่มีสูตรแบบนี้นะเพราะอย่างที่หม่องเคยบอกไปนะคะหลายๆครั้งว่าการที่เราจะรับพวกสารบำรุงผิวต่างๆให้ได้เยอะขึ้นเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการผลัดเอาเซลล์ผิวเก่าอ่ะหรือเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยออกไปก่อนซึ่งเจลล้างหน้าสูตรนี้เขาช่วยได้คือหลังจากที่หม่องใช้ทั้งตัวโฟมแล้วก็ตัวเซรั่มเนี่ยค่ะคู่กันมาสักพักเนี่ยหม่องก็รู้สึกนะว่าผิวมันดูใสขึ้นนะคะมันดูผ่องขึ้นอ่ะแล้วก็ผิวคือดูเรียบเนียนขึ้นตัวเซรั่มก็โอเคเลยนะคะใช้แล้วไม่แสบผิวนะแถมแต่งหน้าก็ทำให้เครื่องสำอางเนี่ยติดทนนานยิ่งขึ้นตัวเจลล้างหน้าเนี่ยนะคะราคาปกติเนี่ยเขาอยู่ที่239บาทนะคะแต่ว่าถ้าซื้อในวัสันเนี่ยตอนนี้เหลือ159บาทส่วนเซรั่มนะคะราคาปกติก็คือ590บาทนะคะคุณแต่ว่าตอนนี้จัดโปรในวัสันเนี่ยเหลือ390บาทค่ะใครที่สนใจนะคะทั้งเซรั่มวิตามินซีแล้วก็ตัวเจลล้างหน้าของเอซีให้รีบไปสอยนะคุณเพราะว่าตอนนี้ของเขาหมดไวมากเลยนะวันก่อนมองดูในวัสันหมดแล้วอ่ะคุณคนไหนที่สนใจนะคะกำลังมองหาวิตามินซีลดรอยฝ้ารอยดำสิวต่างๆนะก็หาซื้อได้ที่วัสันใกล้บ้านเลยนะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณนะคะก็อย่าลืมมาเม้ามอยกันนะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าหม่องก็ฝาก Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้คนที่คุณรักสำหรับวันนี้ครูยาหม่องไปแล้วค่ะ